รอบนี้เราไป family trip ที่สวีเดนนะครับครับกับสู่รายการ NJJ Family แล้วนะครับรอบนี้เราไป Family Trip ที่สวีเดนนะครับป๊าป๊ายังไม่มาเราบอกแล้วจ้าไม่เป็นไรชิวๆป๊ายังไม่ถึงเลยป๊าเป็นคนที่จะชอบวิ่งนะครับออกกำลังกายเกือบตกเครื่องบินทุกครั้งแต่ก็มาทันทุกครั้งนะครับเก่งมากเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะบินตรงกันไปที่สวีเดนเลยนะครับไปลงกันที่สต็อกโฮล์มอยู่ที่นั่นการประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็จะไปต่อกันที่เดนมาร์กนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้ไปเลโกแลนด์ยังไม่ได้จองครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาถึงที่สวีเดนเรียบร้อยแล้วนอนมา12ชั่วโมงเป็นไงบ้างครับน้องสามโอเคไหมมีหนุ่มๆหล่อๆมาจีบไหมครับยังไม่เห็นเลยอะค่ะยังไม่เห็นเลยวันนี้ยังเป็นน้องแว่นอยู่ยังไม่เห็นตอนนี้พวกเราก็อยู่บนรถกันแล้วนะครับก็กำลังจะไปที่โรงแรมนะครับตอนนี้ที่ประเทศไทยก็ประมาณบ่ายสี่นะครับโยโย่สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่day 1ของพวกเราลงเครื่องเรียบร้อยตอนนี้หาข้าวกินอากาศดีมากชอบมากมาด้านนี้ด้านนี้ใช่มั้ยแม่แบบแม่เจ็บคอตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวสงสัยว่าทำไมแม่แบบถึงไม่ค่อยพูดแม่เจ็บคอหนาวด้วยอันนี้ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ร้านชื่อว่า The Fishery นะครับมันเหมือนมี2ร้านใน1ร้านมันเป็นมันมีปลากับแบบฟาร์มนะครับก็น่าจะเป็นซีฟู้ดหอมดีนะหอมมีเมนูด้วยแต่ไม่ออกนี่นะครับก็จะมีสลัดไก่ดูน่ากินมากนะครับแล้วก็ดูแบบคลีนมากไก่ดูชิ้นเขาครับแน่นปึ๊กเลยนะครับแต่ว่าที่เจ๋งคืออันนี้ครับดูสิครับมันจะมาเป็นจานแบบนี้ดีนี่นะครับเนื้อปลานุ่มมากกรึบแต่อร่อยมากหอมอร่อยยอดอร่อยอร่อยชอบมากสงบหรูหรูหรานะอันนั้นน่าจะเป็นโบสถ์นะครับส่วนลูกก็บ่นอยากจะขึ้นรถไฟไหมเดี๋ยวเราข้ามกันไปฝั่งนู้นก่อนครับอันนั้นน่าจะเป็นแม่สวยนะคะต้องใช้ทีเอาใช่เดี๋ยวขอดูว่าอันนี้คือกัมมาซานนะครับก็คือตึก44นะครับถ้าเราตรงมาทางนี้อ่ะเดี๋ยวมีไปดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปให้เรียบร้อยค่ะถ่ายรูปใช่ใช่อะไรมองเหรออ๋อไอ้ตัวโอ้ my god เอ้ยมันคือปราสาทไงแต่เดี๋ยวมันเพื่อเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่ก่อนไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอยู่ในใจกลางเมืองเก่าครับก็จะมีร้านกระจิ๋วกระจิ๋วเยอะแยะเลยนะครับสามารถดูได้ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นโอทาวน์นะครับมันกำลังจะไปตามหาต
ึกสีสีให้พี่นิ้งถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราถามเขาดีกว่าครับต้องมานะครับเหมือนกับมาตามภูเขาฟูจิแต่จริงๆแล้วมันเป็นตึกนะครับตอนนี้เราก็มาที่สถานีเทรนเซชั่นนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาซื้อตั๋วเดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าซื้ออะไรยังไงได้บ้างโอเคนี่นะครับเราได้คำแนะนำเรียบร้อยแล้วนะครับมีสถานีที่มีสถาปัตยกรรมสวยๆนะครับไปดูกันได้เราจะไปบลูไลน์กันนะครับไปสถานีชื่อว่าเครกซัสการ์เดนมันเป็นกึ่งๆความเป็นสถาปัตยกรรมนะครับดูแบบเท่มากเลยว้าวต้องไปครับต้องไปครับนี่นะครับก็คือความสวยงามของสถานีเครกซัสการ์เดนก็ไม่รู้มีอะไรมันก็คือเป็นหินแต่มันก็สวยดีนะเพราะว่ามันแบบมันมีความเป็นธรรมชาติมันเหมือนหินธรรมชาติป่ะนี่มันเป็นแนวหินนี่นะครับก็ตอนนี้เราอยู่สถานีกลางเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ไปสถานีเครกซัสการ์เดนอะไรสักอย่างก็เฉยๆเพราะว่ามันแนวแบบเก่าๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสถานีชื่อว่าสถานีสเตเดียมอยู่บนเส้นสายสีแดงนะครับที่นี่จริงๆตัวระบบรถไฟเขาก็มีครอบคลุมเรียกว่าทั้งเมืองสักโฮมแต่ว่าข้อเสียคือว่ามันก็จะดูเก่าๆหน่อยเนาะซึ่งจริงๆมันน่าจะเก่าจากการที่ว่ามันมีมานานนี่เห็นมันมีร้านอาหารตรงนี้ครับเป็นร้านแบบสถานีที่ชื่อว่าโซน่าเซ็นทรัมนะครับเป็นอีกสถานีนึงที่มีความสวยงามก็อย่างที่เห็นว่าเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องไปอีกสถานีนึงคือต้องเดินจากตรงนี้ออกไปครับมาออกจากโรงแรมมานะครับเพื่อมาที่นี่โลกอุตสาหดีใจมาถึง Sky View is closed ปิดจ้า due to maintenance ปิดปรับปรุงอยู่ดูในเว็บไซต์ก็ไม่เห็นมีใครบอกพี่ตูดเซ็งเลยสวัสดีครับเรากลับมาที่ร้านเดิมครับร้านปักมา3รอบที่3เมื่อวานมาไม่มีที่วันนี้จองเรียบร้อยตอนเที่ยงมาใหม่ครับพาคุณภรรยามากินนะครับอร่อยมากที่นี่ชอบมากอันนี้คือสาวต่างด้าวหนีกฎหมายมากนะครับจะมาฝังตัวเลยต้องพังตัวก็มาปิดทริปของสวีเดนกันที่สิ่งที่เรียกว่าสกานเซนนะครับสกานเซนเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งที่อยู่ในเมืองสต็อกโฮล์มนะครับก็จะเป็นสวนสัตว์เปิดเนาะก็จะพาลูกมาดูสัตว์ต่างๆอยากรู้ว่าสัตว์ที่อยู่ในประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยจะมีความสุขมีความอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับก็
ลองตามมาดูกันครับเย่เย่ก็เมื่อกี้ค่าข้าวนะครับ540โครโนนะครับเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินไปหาสัตว์ที่เป็น Nordic Animals อันนี้เขาก็มีแบบให้ดูว่าตัวอย่างของฟาร์มเขาก่อนหน้าตาเป็นยังไงนะครับบ้านของคนที่ทำนาสมัยก่อนก็จริงๆก็จะบอกว่าผมแอบซื้อไว้ตอนนั้นที่ขอนิ้งแต่งงานนี่เป็นหนึ่งในทรัพย์สินเมื่อไหร่ครับลูก